สถานการณ์ที่จังหวัดลบบุรีกันบ้างนะคะนายสุภกิจโพประพาพันธ์ผู้ราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายอัธพรปัญญาโชมรองผู้อํานวยการสํานักงานชลประธานที่10ร่วมกันลงพื้นที่ไปค่ะไปพูดคุยกับชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ตําบลโคกสลุงอําเภอพัฒนานิคมเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจนะคะถึงความแข็งแรงของผนังกั้นน้ําโคกสลุงเนื่องจากว่าชาวบ้านที่อยู่ติดกับเขื่อนป่าศักดิ์ชทธิ์หลายคนเนี่ยเขากังวล ะะว่าพนังกั้นน้ําในจุดนี้เนี่ยอาจจะแตกได้ อย่างภาพที่เห็นเนี่ยค่ะพาไปอยู่ในจุดที่มีความกังวลใจพาไปชี้จุดเลยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบแล้วแล้วก็ไปพบว่าด้านท้ายเขื่อนด้านท้ายเขื่อนเนี่ยนะคะมีพื้นที่ที่ถูกน้ํากัดเซาะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นผิวและหลุ่มลึกไม่เกิน1เมตรคาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเป็นผลมาจากการไหลการระบายของน้ําฝนแต่ไม่มีผลต่อความมั่นคงของคันกั้นน้ํานะคะประกอบกับคันกั้นน้ํา มีชานด้านเหนือน้ำมีความกว้างอยู่มากก็ทำให้มีความมั่นคงสูงแตกต่างจากคันกั้นน้ำทั่วไปค่ะ ส่วนที่จังหวัดคนครสวรรค์นะคะมีการเตรียมความพร้อมป้องกันน้ําท่วมค่ะซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลได้เตรียมเฝ้าระวังด้านต่างๆไว้แล้วนะคะทํากันหลายมาตรการไม่ว่าจะเป็นลอกทอระบายน้ําเตรียมกําลังคนวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องสูบน้ําอย่างเครื่องสูบน้ำเนี่ยเตรียมกันไว้กว่า160เครื่องนะคะโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจที่มีการก่อสร้างเขื่อนและถนนใช้เป็นแนวคันป้องกันน้ําท่วมประชาชนสามารถดูข้อมูลสถานการณ์น้ําได้จากทาง Facebook รวมไปถึงที่แอปพลิเคชันนะคะหรือว่าเว็บไซต์ ของเทศบาลนครนค,ครสวรรค์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ยังสามารถรับชมภาพสถานการณ์น้ำณปัจจุบันจากกล้อง CCTV ที่ติดตั้งอยู่บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยาและเชิงสะพานเดชาติวงศ์ด้วยนะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในทุกๆด้านค่ะ